ความซนของเด็กผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กที่จะมีความซนเป็นของคู่กันแต่รู้หรือไม่ครับว่าหากเด็กมีความซนมากเกินไปไม่อยู่นิ่งดูไม่มีสมาธิหุนหันพลันแล่นจนกระทบกับการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าผู้ปกครองจะเข้าใจปัญหาสมาธิสั้นในเด็กได้อย่างไรโรคสมาธิสั้นเนี่ยเป็นความผิดปกตินะคะในสมองของเด็กซึ่งอาจจะมีผลต่อการที่ทำให้ควบคุมยับยั้งตัวเองได้น้อยกว่าปกติลักษณะที่มีความผิดปกติเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นการควบคุมยับยั้งในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำนะคะหรือการเคลื่อนไหวก็จะทำให้มีลักษณะของซนอยู่ไม่นิ่งได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมยับยั้งในแง่ของสมาธิความจดจ่อเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะทำให้มีเรื่องของไม่มีสมาธิจดจ่อได้ไม่นานหรือว่าอาจจะทำให้มีลักษณะของการควบคุมยับยั้งอารมณ์เช่นเป็นเรื่องของหุนหันพลันแล่นเป็นเรื่องของการที่รอคอยได้ยากก็มีลักษณะของการที่จะต้องตอบสนองความต้องการทันทีสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นความผิดปกติของสมองก็จะเป็นในหลายสถานการณ์นะคะหลายสถานที่ไม่ได้เป็นเฉพาะกับใครคนใดคนหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งเหล่านี้ก็มักจะเห็นอาการมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะซึ่งเราอาจจะต้องแยกแยะกับเรื่องของการไม่มีสมาธิที่เป็นอาการเฉยๆซึ่งในเรื่องอาการที่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็อาจจะเกิดได้เป็นปกติของเด็กๆหรือผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะของอารมณ์หรือลักษณะของความที่ขาดความสนใจต่อสิ่งตรงหน้าก็อาจจะทำให้เกิดอาการไม่มีสมาธิแต่อาการไม่มีสมาธิในแบบหลังที่เราพูดถึงจะเป็นไปเนื่องจากการที่บางครั้งความรู้สึกที่สนใจต่อสิ่งตรงหน้านั้นน้อยลงเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการที่เด็กเบื่อแล้วหรือว่าไม่อยากเล่นละเด็กก็จะไม่มีสมาธิเล่นนะคะหรือเด็กบางคนที่ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของวัยหรือความเข้าใจของตัวเองเช่นเด็กอาจจะมีความสามารถยังไม่ถึงชั้นป.1แต่ต้องไปเรียนชั้นป.1เด็กก็อาจจะไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีสมาธิในการจดจ่ออีกสาเหตุนึงที่เราพบบ่อยในเด็กและอาจจะต้องมีการสืบค้นเพื่อให้เข้าใจแจ่มชัดก็คือเรื่องของการที่มีภาวะความเครียดความกังวลเรื่องความเครียดและความกังวลนี้ก็ทำให้คนไม่มีสมาธิรวมทั้งทำให้เด็กๆไม่มีสมาธิได้เช่นกันซึ่งบางครั้งเด็กๆอาจจะยังอธิบายหรือบอกให้เราเข้าใจไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ถามหรือว่าใส่ใจดูสังเกตดูว่าเด็กมีอะไรที่ทำให้เกิดความเครียดความทุกข์หรือความไม่สบายใจหรือไม่การจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นก็จะช่วยทำให้อาการเหล่านี้บรรเทาลงและเด็กก็อาจจะสามารถควบคุมสมาธิได้ดีขึ้นลองสังเกตดูว่าถ้าในเรื่องของอาการสมาธิที่เป็นปัญหาหรืออาการซนอยู่ไม่นิ่งที่เป็นปัญหาเป็นเฉพาะกับสถานการณ์บางสถานการณ์หรือกับเฉพาะคนบางคนหรือกับเฉพาะสถานที่บางแห่งนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่อาจจะไม่ต้องควบคุมยับยั้งตัวเองมากนักของเด็กๆก็อาจจะเป็นไปได้เช่นในเรื่องของวิธีการดูแลที่ไม่ได้ฝึกวินัยหรือการควบคุมตัวเองให้กับเด็กซึ่งสิ่งเหล่านี้พบบ่อยกว่าตัวโรคสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้พิจารณาในเรื่องปัจจัยเหล่านี้ซะก่อนเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในการดูแลเด็กๆถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องของซนอยู่ไม่นิ่งหรือปัญหาไม่มีสมาธิดีขึ้นก็แปลว่าอันนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วมีความสงสัยว่ามีลักษณะเข้ากับอย่างที่เราพูดถึงว่าเป็นโรคสมาธิสั้นก็ควรจะได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อที่จะให้การวินิจฉัยอย่างชัดเจนแน่นอนและมีกระบวนการรักษาที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องต่อไปหากท่านต้องการติดต่อกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านสามารถติดต่อทำนัดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-5183หรือ02-256-5176ได้ในเวลาราชการค่ะเมื่อมีการช่วยเหลืออาการสมาธิสั้นค่อยๆดีขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นตามวัยแต่บางคนหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสมาธิสั้นอาจติดตัวเด็กไปจนโตดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานของท่านหากพบว่ามีอาการสงสัยอย่าปล่อยผ่านไปนะครับให้รีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับคำแนะนำเพื่อดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย